ครับสวัสดีครับจากเพจรับซ่อมไฟฉายโมดิฟายไฟฉายแรงสูงนะครับบายช่างมินนะครับก็ตัวนี้มาเป็นไฟฉายยี่ห้อโชว์ไฟนะครับถ้าส่วนรุ่นนี้ถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นรุ่น G2 หรือเปล่านะครับไม่แน่ใจนะก็ไฟฉายตัวนี้นะครับพอดีลูกค้าส่งมาเปลี่ยนกระจกข้างหน้าใหม่นะครับซึ่งของเดิมนี้เป็นพลาสติกนะครับเป็นพลาสติกนะครับแล้วก็ของเดิมเนี่ยมันเริ่มขุ่นมัวนะครับก็เลยลูกค้าบอกว่าอยากได้เป็นกระจกนะครับก็เลยเปลี่ยนเป็นกระจกให้นะครับแล้วก็เปลี่ยนโมดูลไส้ในใหม่หมดยกชุดนะครับก็คือเปลี่ยนเป็นโครมเรียบเป็นโครมผิวเรียบนะครับเปลี่ยนหลอดเป็นหลอด XPLV 6นะครับXPLV 6นะครับให้ค่าความสว่างอยู่ที่ 1,000 ลูเมนนะครับตัวนี้จะมีโหมดเดียวเลยนะครับก็ยังเป็นไฟฉายแนวแทคติคอลเหมือนเดิมนะครับมีโหมดเดียวเลยนะโหมดเดียวก็คือใช้งานแบบง่ายๆเลยนะครับนี่อันนี้ผมกดแบบแทคติคอลนะก็คือกดแตะที่สวิตช์ท้ายนะครับก็คือเป็นการติดชั่วคราวแต่ถ้าติดแบบถาวรก็คือต้องไขตูดให้แน่นนะครับนี่แบบนี้นะอันนี้ค่าความสว่างอยู่ที่ 1,000 ลูเมนนะครับนะครับก็จริงๆลูกค้าบอกว่าอยากได้แรงๆอยากได้สว่างนะครับก็จริงๆเท่านี้ก็แรงสว่างมากกว่าของเดิมแล้วนะครับเพราะว่าของเดิมเนี่ยยังเป็นหลอดเดิมหลอดเดิมน่าจะเป็นพวกตระกูลหลอดไส้นะครับหลอดไส้ผมจำชื่อไม่ได้ละนะครับผมจำชื่อรุ่นหลอดไม่ได้แล้วว่ามันเป็นหลอดอะไรมันจะเป็นตระกูลหลอดไส้ก็คือเป็นหลอดแสงสีส้มนะครับแสงสีออกแนวส้มๆนะครับแต่ตัวหลอดใหม่ที่เปลี่ยนมานะครับจะออกเป็นขาวอมเหลืองนะครับออกเป็นขาวอมเหลืองนะไม่ขาวมากแล้วก็ไม่ส้มมากจนเกินไปนะครับนี่นะครับจะให้ค่าความสว่างประมาณนี้เลยนะครับแบบนี้นะครับค่าความสว่างอยู่ที่ประมาณ 1,000 ลูเมนนะครับบวกลบโดยประมาณนะก็ตัวนี้ลูกค้าก็รอนานหน่อยนะครับเพราะว่า อุปกรณ์นะครับมาจากเมืองจีนนะครับซึ่งมันมาจากทางเรือใช้ขนถ่ายโดยตู้สินค้าก็เป็นน่าจะมาจากทางเรือนะครับมันก็เลยใช้เวลาเดินทางนานมากๆนะครับซึ่งทางนี้มันก็ต้องอยู่กับร้านค้าที่จะส่งมานะครับว่าเขาจะส่งทางไหนถ้ามาเครื่องบินมันก็จะเร็วนะครับประมาณ2อาทิตย์3อาทิตย์ก็ถึงแล้วแต่นี่มันรอเป็นเดือนเลยนะครับก็ต้องขอโทษพี่เจ้าของไฟฉายด้วยนะครับที่ให้รอนานนะครับก็อันนี้เราก็คุยกันแล้วเนาะว่ามันมาจากเมืองจีนจริงๆก็ต้องใช้ระยะเวลาการเดินทางนานนะครับก็เลยต้องรอนานนิดนึงนะโอเคครับก็นี่นะครับเปลี่ยนใหม่หมดแล้วเนาะเป็นโครมผิวเรียบใสๆข้างหน้าเป็นกระจกนะครับก็ใช้งานก็ตกก็ระวังแตกนะครับอย่างเดียวนะยังเป็นเนี่ยไฟฉายแนวแทคติคอลได้เหมือนเดิมนะอันนี้ผมก็เปิดไฟหน้ากล้องไว้ด้วยนะครับแล้วก็เปิดไฟฉายนะครับแค่สัมผัสก็ติดแล้วนะครับสวิตช์ท้ายนะก็สำหรับไฟฉายโชว์ไฟตัวนี้ก็เปิดค้างก็หมุนฝาท้ายให้แน่นนะครับก็จะติดแบบค้างเลยนะครับโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ไม่ได้มีอะไรมากมายเลยนะก็โหมดการลุกเล่นก็ไม่มีอะไรนะครับมีแค่โหมดเดียวล้วนๆเลยนะครับก็ขายปุ๊บแล้วติดเลยนะโอเคครับก็ฝากด้วยนะครับจากเพจรับซ่อมไฟฉายโมดิฟายไฟฉายแรงสูงนะครับพี่ๆท่านใดสนใจซ่อมไฟฉายหรือโมไฟฉายนะครับติดต่อสอบถามพูดคุยกันได้นะช่างยินดีให้บริการนะครับก็หรือจะโทรมาสอบถามพูดคุยกันได้นะครับก็ที่เบอร์โทร0914232399นะครับโอเคครับสวัสดีครับ